เอ๊ะสวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้มีอัปเดตข่าวสารนะครับเป็นข้อมูลจากทางสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้นะครับเปิดเผยโฉมหน้านะครับนักกีฬาทีมชายนะครับทีมชาติไทยนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันรายการฟีบ้าเอเชียคัพนะครับรอบคัดเลือกช่วงที่3นะครับที่เมืองคลาร์กนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ในวันที่16ถึง20มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยววันที่16ถึง20เราก็จะได้ดูบาสกันอีกแล้วนะเขาบอกว่าเขาร่วมซ้อมฝึกซ้อมกันมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับชุดนี้ก็คงเป็นชุดเดิมที่ไปในครั้งที่ช่วงที่1และ2เนาะเหมือนช่วงที่2โอมจะไม่ได้ไปใช่ไหมโอมน่าจะติดเรื่องเรียนหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ดูครบไหม11คนใครหายไปเอ่ยยังไม่ครบเนาะอยู่11คนก็ใครจำได้บ้างว่าขาดใครไปนะครับมีเป้มีท็อปเปอร์นะครับโอมมีบิ๊กนะครับอาร์ตอาร์มคานูเดฟหลังนะครับแปรนะครับใครหายไปคนหนึ่งกว่าจำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเชียร์นักกีฬาบาสไทยบ้างนะครับเดี๋ยวโปรแกรมผมไม่รู้ว่าโปรแกรมยังไม่ออกมั้งหรือออกแล้วแหละแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะครับต้องไปดูในเว็บหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโปรแกรมแข่งกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับ